สำนักงานสหรัฐเปิดโปะรัฐบาลนำเข้าสินค้ารัสเซีย2เท่าแล้วส่วนทางยุประเทศอื่นคว่ำบาตรและสื่อมีการแชร์ซ้ำสั่งก๊าซมอสโกมากเป็นอันดับ3จากกรณีการรายงานถึงสมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศได้มีการสั่งซื้อก๊าซและสินค้าอื่นๆของรัสเซียโดยมีการอ้างถึงข้อมูลขององค์กรในสหรัฐที่เปิดเผยสถิติการนำเข้าสินค้าของสหรัฐไว้อย่างน่าติดตามด้วยทั้งนี้ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเริ่มจากเมื่อวันที่10กรกฎาคม2566 Reddit World Update ได้มีการโพสต์ข้อความถึงการสั่งซื้อก๊าซของชาติยุโรปว่าสื่อสปุตนิกรายงานว่ามีนาคม2566สเปนนำเข้าก๊าซ LNGทางเรือจากรัสเซียเพิ่มขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้า 151% คิดเป็น 17.2% ของการนำเข้าก๊าซทั้งหมดล่าสุดสิ้นสุดมิถุนายน2566บริษัทเอเนก้าสของสเปนนำเข้าก๊าซ LNG แล้วจำนวน 7,673 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงจากรัสเซียตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายน2566สเปนนำเข้าก๊าซ LNG จำนวน 41,145 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงจากรัสเซียมากที่สุดอันดับ1คิดเป็น 26.8% ตามมาด้วยอันดับ2แอลจีเรีย 21% และอันดับ3สหรัฐ 18.5% ขณะที่มีการรายงานจากสื่อต่างประเทศเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าอื่นๆของสหรัฐได้ว่าสหรัฐนำเข้าสินค้าจากรัสเซียเพิ่มมากขึ้นแม้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งมโหฬารเล่นงานประเทศแห่งนี้ตามการรายงานของ RT News สื่อมวลชนแดนมิคาวที่อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติและสำมะโนประชากรแห่งชาติของสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว RT News รายงานอ้างข้อมูลจากสำนักงานสถิติและสำมะโนประชากรแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าในเดือนมีนาคมปริมาณการนำเข้าสินค้าจากรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นตัวเลขดังกล่าวนับว่าเพิ่มขึ้น2เท่าโดยในเดือนดังกล่าววอชิงตันสั่งซื้อสินค้าจากรัสเซียคิดเป็นมูลค่า 215.6 ล้านดอลลาร์ตัวเลขนำเข้าสินค้าจากรัสเซียของสหรัฐแตะระดับ 624.8 ล้านดอลลาร์สูงที่สุดในรอบปี2023อย่างไรก็ตามขณะเดียวกันตัวเลขการส่งออกของสหรัฐไปรัสเซียลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในเดือนพฤษภาคมปริมาณการส่งออกสินค้าไปรัสเซียลดลงสู่ระดับ60ล้านดอลลาร์จาก 65.2 ล้านดอลลาร์ของ1เดือนก่อนหน้านั้นและจากระดับ 66.4 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมตามหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษด้านการทหารในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ววอชิงตันกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานมอสโกไปแล้วหลายรอบในนั้นรวมถึงการแบนสินค้ารัสเซียบางประเภทจากฝั่งของสหรัฐโดยมาตรการดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วเล็งเป้าเล่นงานการส่งออกทางพลังงานของรัสเซียแต่ก็ยังรวมถึงแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและเพชรนอกภาคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับสินค้าประเภทอื่นๆ